พาคุณผู้ชมไปดูประเด็นของน้องบัวน้อยนะครับโกริลล่าวัย3ปีที่อยู่ที่สวนสัตว์พาต้าที่ล่าสุดมีข่าวครับ33ปีที่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าจะมีการขายน้องบัวน้อยในราคา30ล้านบาทซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเพิ่งจะทราบว่าราคาสูงถึงขนาดนี้แต่มองว่าที่เลี้ยงบัวน้อยมา30กว่าปีเนี่ยรายได้น่าจะเกินกว่านี้แล้วต้องหารือกันอีกทีว่าจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็บอกประเด็นนี้แบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองทาง Facebook สวนสัตว์พาต้าออกมาชี้แจงบอกว่าประเด็นที่มีการขายบัวน้อยในราคา30ล้านบาทไม่เป็นความจริงซึ่งทางผู้บริหารของห้างเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2563ไม่เคยเจรจาขายบัวน้อยให้กับใครในทางกลับกันก็ยังบอกว่าเคยปฏิเสธการเคลื่อนย้ายบัวน้อยไปแล้วด้วยเพราะว่ากลัวว่าบัวน้อยจะปรับอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะปรับชีวิตไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า30ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในกรงมาตลอดหากกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอาจจะเสียชีวิตหรือจะตายได้เขาบอกว่าอายุขัยของบัวน้อยถือว่าเป็นกอริลลาที่ล้ำค่าตัวสุดท้ายของประเทศไทยและสามารถตายจากเราได้ทุกเมื่อแล้วบอกว่าคือบัวน้อยเนี่ยเป็นกอริลลาตัวสุดท้ายเพราะว่าเข้ามาแล้วก็มีการทำไซเตสซึ่งไม่สามารถนำกอริลลาเข้าประเทศไทยได้อีกต่อไปแล้วครับท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าตอนนี้ก็คือก็เปิดอยู่ก็ไปได้ตรงข้ามออฟฟิศเราเลยใกล้ๆเลยใกล้แค่นี้เองนะเดี๋ยวน้องต้นไปเยี่ยมหน่อยครับนะโอ้โหนี่เป็นขวัญใจเด็กๆเลยนะอยู่ข้างบนแล้วจริงๆเนี่ยนี่คือบ้านปลายของบัวน้อยเขาแล้วอายุไขเฉลี่ยกอริลลาเนี่ยประมาณ 30-40 ปีตอนนี้เขา33ก็เป็นผู้เฒ่าแล้วอ่ะนะฮะผู้เฒ่าแล้วค่ะอ่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ